าดีครับมาดีครับผมให้เปิดก่อนเลยให้คุณเปิดก่อนเลยลิงเปิดผมเปิดผมก็แค่ส่งมาโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง DJ Y Gamer เสนอตอนรีวิวสกินใหม่ของลิงวัดหนังฟู้ดมังคีหมดไปกี่คูปองเจอท้า1-1ในเกมแล้วโดนเหลี่ยมโอ้ my god ให้เสียบสไตล์โดยดำโพงเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวองคารทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้มีสกินใหม่ของลิงวัดหนังเข้ามาเรียบร้อยแล้วฮะชื่อสกินว่าฟู้ดมังกี้นะครับหรือว่าเป็นลิงที่รับส่งราเมงสุดแสนอร่อยนะครับผมซึ่งใครที่ยังไม่ได้สกินนี้นะครับสกินนี้เขาแจกฟรีนะครับเพียงทำกิจกรรมข้างหน้านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราไปเลื่อนขั้นกันเลยดีกว่านะฮะจังหวะนี้เราต้องการโอ้ว้าวเลื่อนขั้นเป็นขั้นที่2ใช้คูปอง 1,000 นะผมจัดไปฮะปลดล็อกครับผมชวบโอ้โหเดี๋ยวนะนี่แค่ฉันจ่ายไป 1,000 นี่ฉันได้เอฟเฟคล็อบบี้มาอันเดียวอย่างงั้นเหรอโอ้ฉันได้กลิ่นว่าฉันต้องหมดเป็นหมื่นนะเนี่ยโอ้โหผู้ชมครับเราจะหมดเท่าไหร่กันครับเนี่ยเท่าไหร่ก็เท่ากันครับผมเท่าไหร่ก็เท่ากันครับเราซื้อไปเลยครับ 2,000 ใช่ไหมครับโอ้โหจัดไปครับชิวๆครับ 2,000 โอ้ชิวๆเดี๋ยวนะ 2,000 ชิวป่าวะชิวป่าวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคตอนแรกผมมีอยู่ 31,000 ปองนะครับตอนนี้เหลืออยู่ 28,000 นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าอัพไปเวล5เนี่ยจะหมดเท่าไหร่นะครับผมปลดล็อกครับผมปาดขวาสุดอย่างเดียวนะครับโปรโมชั่นอะไรผมไม่สนใจนะฮะปาดขวาไปครับจังหวะนี้กดปลดล็อกครับผมได้อะไรมาครับโอ้โหเหมือนยูกิเลยครับผมจังหวะนี้ฮะปลดล็อกไปครับปลดล็อกไปอีกครับโอ้โหได้เหมือนจะได้กรอบรูปนะเมื่อกี้อันนี้น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับโอ้โหสติ๊กเกอร์อย่างเท่เลยว่ะขั้น3แล้วครับจังหวะนี้ครับโอเคปลดล็อกไปเรื่อยฮะปั๊บเหรียญเราหมดแล้วครับเหรียญเราหมดครับเติมครับผมปาดขวาครับปาดขวาสุดอย่างเดียวครับจังหวะนี้ครับใจฮะหมดอีกแล้วครับหินเลื่อนขั้นวูคองระดับสูงครับโอ้ยตัวแพงเนี่ยนี่ตัวแพงเนี่ยตัวแพงเลยครับโอ้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราหมดไป 7,000 ปองนะฮะไม่รู้ว่าจะอัพครบเลเวล5หรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมดูฮะโอ้โหท่าทุบกับโอ้โหอลังการฮะเหมือนจะเป็นรูปผู้หญิงนะน่ะเหมือนจะเป็นรูปผู้หญิงนะครับจังหวะเมื่อกี้ไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยหูอะไรเนี่ยขับรถเฮ้ยขับรถในเกมนะโอ้โหนี่กรอบโปรไฟล์ครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โคตรเท่เวล4แล้วครับจังหวะนี้นี่พี่สาวมากินข้าวด้วยกันไหมเฮ้ยจินนี่หยุดคุกคามลูกค้าได้แล้วอะไรนะคืออะไรกันเนี่ยเสียงภาคใหม่โอ้โหหมดไป 7,000 ตองยังไม่พอครับเราต้องปาดขวาต่อเราต้องปาดขวาต่อเอ๊เดี๋ยวนะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องปาดหมดนะครับลองปาดสัก50อันครับกดปลดล็อกฟึบโอ้โหฉันได้เสียงภาคมาใหม่แต่ว่ายังไม่พอโอเคปาดอีก50อันเอ้ย50อันชืบอยากได้อยู่ครับผมปลดล็อกนี่เป็นท่าวาร์ปนะหรือเปล่านะครับอีก20อันครับผมวาร์ปเข้าให้เรียบร้อยปลดล็อกครับฟึบโอเคตอนนี้แล้วก็ปลดล็อกลิงวัดหนังสกินใหม่เลเวล5แล้วนะครับโอเคสรุปเราหมดไปทั้งหมด 10,000 ปองเป๊ะๆโอ้โหมาถึงจุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คนละ1ทีนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิงวัดหนังนะครับแล้วเราไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าครับผมเอาเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เปิดมาถึงก็เวล9เลยนะครับด้วยพลังของสกินใหม่ไม่ใช่พอดีว่าผมคิดถึงการเปิดคลิปแบบสมัยก่อนครับใครที่แบบว่ารู้จักกับผมมาเนิ่นนานนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมชอบเปิดคลิปแบบนี้มากนะฮะเปิดมาอีกทีเวล15เลยเอาไม่ใช่เวล15ก็เยอะไปนะครับไม่เป็นไรฮะเปิดคลิปแบบนี้นะครับข้อดีนะฮะก็คือนะครับเราจะเปิดมาตอนที่แบบมันจะสนุกแล้วเว้ยทุกคนเพราะว่าลิงวัดหนังเนี่ยคือฮีโร่มันเป็นฮีโร่เลดเกมนะครับต้นเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าลิงทำอะไรไม่ค่อยได้นะผมฟาร์มอย่างเดียวนะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มคลิปตอนนี้นะครับเราจะเข้าสู่จุดที่ลิงมันกำลังจะเฟี้ยวพอดีครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันนะฮะจังหวะนี้ในสกินเราผมบอกเลยว่าเท่มากๆมันทำให้ผมนึกถึงเกมฮอนนะครับจังหวะนี้ขอบฟอร์เรนติโน่หน่อยไปแล้วนี่ศพโอเ
อเคครับเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยไอ้ตัวนี้โอ้โหไอ้ตัวโกงตายเพราะไอ้ตัวโกงมีอีกตัวนึงอย่างนั้นเหรอเจ้าหูของตัวป้อมเจ้าหูของตัวป้อมนี่สกินเนี้ยทำให้ผมนึกถึงเกมฮอนจริงนะคือเกมฮอนเนี่ยเขาชอบแบบทำสกินอะไรแบบเนี้ยมานะครับเยอะแยะมากมายนะฮะเป็นเกมโบราณนะครับเก่าแล้วนะฮะนี่แล้วก็แบบสกินเนี้ยถ้าอยู่ในฐานอ่ะเราจะขับรถมอไซค์ด้วยนะทุกคนแบบมันทำให้ผมนึกถึงตัวอะไรวะที่มันแบบพุ่งชนน่ะพุ่งชนน่ะตัวอะไรวะผมจำไม่ได้ทุกคนโอ้โหผมความจำไม่ค่อยดีนะครับแรมเพจหรือเปล่านะคืออะไรแรมเนี่ยน่าจะใช่นะครับแรมเพจนะครับคือแรมเพจเนี่ยเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเขามีสกินขับรถมอไซค์นะเล่นสงกรานต์อันนี้ก็แบบเป็นลิงขับมอไซค์นะแต่ว่าอันนี้เป็นมอไซค์ส่งของนะครับว่าช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะพอเล่นเขาตัวเหลืองครับตัวเหลืองก็ต้องรอหลอดหมดก่อนหลอดหมดแล้วเขาจะโดนเราทุบโคตรแรงจะไปไหนจ๊ะทุบโคตรแรงทุบโคตรแรงหนึ่งทีเขาก็มาแรงเหมือนกันเนี่ยโอ้วิ่งวอกไปไหนแล้วฝากจัดการทีเพื่อนเพราะฉันโชว์โง่โดดทุบนกไปหนึ่งทีกลับบ้านก่อนดีกว่าจังหวะนี้อายเลือกเกินเดี๋ยวนะตังเรา 5,800 โอเคได้อยู่ครับถือว่ามีตังค์นี่มอไซค์ไปฟาร์มกันต่อคุณผู้ชมฮะพอออกนอกฐานก็จะเดินเป็นลิงธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นลิงสุดหล่อเท่นะครับขับมอไซค์เด็กแว้นดีๆนี่เองนี่ว่าเฮ้ยจังหวะดีครับไปยับสุกระลบยับสุกระฟาร์มครับฟาร์มต่อโอ้ตอนนี้คิก 4,000 นะคุณผู้ชมถือว่าไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนะฮะยังไม่ได้สลิกสติงด้วยฮัชชาโอเคได้สลิกสติงแล้วครับเราจะตีไวมากๆแล้วก็ไม่โดนซีซีนะครับเอ้ยตัวนี้มันชอบเตะเราจังเลยโกงตายซะนี่อุ้ยเพิ่งเห็นครับวินวอล์กเป็นกล่องได้เลยเนี่ยอะไรนะวินวอล์กเป็นกล่องยังงั้นเหรอเฮ้ยอย่างเท่ผู้ชมโอ้โหสุดยอดฮะตามไปครับกระบองนี่ก็แบบโอ้โหแบบนึกว่าแรมนึกว่าแรม RGB นะเหมือนแรมเลยไหมใครที่แบบว่าประกอบคอมนะครับจะแบบว่าชื่นชอบสีอะไรแบบนี้นะครับมันเหมือนแบบเหมือนแรมจริงๆนะเหมือนแรมคอมพิวเตอร์นะไปครับจังหวะนี้ทำอะไรกันดีผมว่าฟอร์ติโนอยู่ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ฟอร์ติโนใครวะลิงวัดหนังนี่ฟอร์ติโนก็มาต่อเลยคุณผู้ชมครับนี่คือซ่อนตีนของวูคองแบบหล่อเท่ขอทุบหน่อยเถอะโอ้ติดสตันอยู่นั่นแหละเฮ้ยวันนี้ต้องทุบแล้วครับเรียบร้อยอัลติเมทเฮ้ยแล้วมังกรเล็กโอเคครับชัตดาวน์โอเคครับตอนนี้เพื่อนเรายังเถื่อนนะผมเฮ้ยตัวโกงลิกเตอร์โดนเนิร์ฟยังเนี่ยลิกเตอร์แผ่นนี้เนี่ยทำให้ผมเหมือนได้ข่าวว่ามันจะแบบว่าแบบสกิล2แล้วโดนดาเมจแค่ 50% นะไม่อมตะแล้วแต่ว่าทำไมผมรู้สึกว่าเขายังอมตะอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะครับใครที่มีข้อมูลเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับตกลงลิกเตอร์เนิร์ฟหรือยังนะครับตามไปครับจังหวะนี้ได้เวลาดักฆ่าคนแล้วล่ะผมว่าช่วงนี้ฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยออกมาเราต้องดักพุ่มครับแวบพุ่มกินคนรำเองจ้าเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งแต่ว่าแพทเนี้ยผมก็มาดิครับลิงวัดหนังว่าแพทเนี้ยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคือเขาเอาวอร์ดกลับมาวอร์ดในป่าครับคือแพทเนี้ยเอาวอร์ดในป่ากลับมามันทำให้ลิงเล่นลำบากนะปกติลิงผมอ่ะจะชอบแบบไปซุ่มตามหญ้าฝั่งตรงข้ามครับหญ้าบัฟแดงบัฟฟ้านะครับแต่ว่าคือตอนนี้ซุ่มหญ้าบัฟฝั่งตรงข้ามไม่ได้แล้วครับผมเพราะมันมีวอร์ดแล้วนะฮะวอร์ดกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าเอาแท่นกระโดดออกไปแท่นกระโดดออกไปวิอะไรอ่ะ1-1ลิงกันไหมครับอ้าวมีคนท้า1-1ลิงวัดหนังวัดคนเฮ้ยเอาจริงหรือเปล่า
มาดิครับมาเดี๋ยวใส่คัพไปหน่อยเดี๋ยวเพื่อความนอบน้อมถ่อมตนมาครับนี่โจโทโร่ Here นี่มาดิครับมาดิครับเดินทางผมให้เปิดก่อนเลยให้คุณเปิดก่อนเลยลิงเปิดผมเปิดผมเปิดผมแกบส่งมาโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้มั้งล่ะไม่ใช่ตัวนี้มั้งล่ะลิเตอร์นะอาการมันเป็นยังไงนะอยากกินรามเมงใช่ไหมพวกนายเนี่ยมีเหลี่ยมนะไอ้พวกนี้ไม่ธรรมดาเลยเหลี่ยมนะจังหวะนี้ครับมังกรขึ้นขว้าแบบนี้มันต้องทรมานฝั่งตรงข้ามมันเลี่ยมกับเราแบบนี้เราต้องทรมานมันครับคุณผู้ชมจังหวะนี้มาดิฟอเรนติโนโอเคครับได้ป้อมขวาเรียบร้อยไม่จบครับทรมานก่อนครับคุณผู้ชมครับมันเหลี่ยมใส่เราฮะปามแป๊บครับแต่ว่าของเราเต็มแล้วนะชิ้นสุดท้ายเนี่ยเอามันเป็นดูดเลือดนี่แหละนะฮะใช้ได้อยู่นะครับดูดเลือดแต่ว่าถ้าอยากได้ดาเมจแรงๆเนี่ยต้องไปขึ้นพวกเฟลิวทูธหรือไม่ก็ทารอนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้แบบดูดเลือดนิดนึงนะครับทารอนก็เป็นทางออกที่ดีนะฮะไปดูกันต่อครับแต่ว่าแบบผมว่าตอนนี้น่าจะได้ชนกับลิคเตอร์เยอะๆนะคือชนกับลิคเตอร์ในการที่เรามีดูดเลือดเยอะๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับลิคเตอร์ไม่ชอบนะครับเนี่ยครับมันมีวอร์ดตรงเนี้ยคุณผู้ชมมันทำให้ผมแบบอ้อมหลังลำบากอ่ะไม่ต้องเอาวอร์ดกลับมาด้วยครับคุณ GM ทารเกียดจริงๆเลยลิงมันดังไม่ชอบเอามันออกไปทีวอร์ดตัวนี้อ่ะดูดิมันทำให้การซุ่มย่างของเราลำบากขึ้นนะครับนะตีป้อมครับโอเคทีมเราอย่างโหดนะผมบอกเลยนะจัดไปไม่จบครับไม่จบครับเหลี่ยมหนึ่งทีฮะเดี๋ยวเอาคองกับไอ้นี่ก่อนฮะคองกับมังกรนะครับแล้วค่อยจบดีกว่าครับคล้ายครับคราเหมือนว่าจะมีคนเดินมาตรงนี้ฉันข้อเช็คหน่อยแล้วกันคนเยอะจังวะไม่ไหวอ้าวอยากลองของก็ได้ดิครับแล้วดาบดูดเลือดนะครับเราไม่ได้ลิงธรรมดานะครับดาบดูดเลือดนะครับจะเทรดจริงๆเหรอครับคุณริกเตอร์ฉันออกของชิ้นนี้มาเพื่อปราบแกโดยเฉพาะแกรู้ตัวไหมเฮ้นะครับปกติลิงเนี่ยถ้าโดนริกเตอร์งัดหรือเปิดอันติใส่เนี่ยมันจะแบบสู้ไม่ค่อยได้นะด้วยความอืดของริกเตอร์แล้วก็ความแรงของริกเตอร์นะเพราะมันเป็นตัวโกงนะครับแถมยังมีมาไต่ต่างหากนะฮะเราต้องการดูดเลือดเพื่อสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมระวังแพ้นะครับไม่จบระวังแพ้นะครับเฮ้ยจริงเหรอวะนี่ฉันจะแพ้อย่างนั้นเหรอได้ฉันจะต้องไปจบแกซะแล้วสิก่อนที่จะจบเกมนี้ฉันจะต้องโซโล่คิวฟลอเรนติโน่สักหนึ่งกลุ่มรอครูดาวแป๊บสวัสดีครับครูดาววันนี้สอนวิชาอะไรเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นสกินนี้กระโดดถีบนะครับคุณผู้ชมใช่ไหมฮะถ้าผมตามไม่ฝาดกระโดดถีบครับโคตรเท่สวัสดีจ้าน้องเทลเรียบร้อยไปไหนแล้วลอรีออนไปไหนแล้วจ้าลิงวัดนั่งเลือกใครครับเลือกลิคเตอร์อย่างนั้นเหรอฉันไม่ชอบนายเลยนายไม่ยอมโดนเนิร์ฟสักทีนะเจ้าลิคเตอร์จะต้องโดนกระบองกระบองขั้นเทพเรียบร้อยไปจบกันครับผู้ชมสวยงามพระรามแพ้และก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งในแกลิงวัดหนังสกินใหม่ฟูดมังกี้พ่อปราบปีศาจอาชาช่างหล่อเท่อะไรเช่นนี้ครับใครจะหล่อกับผมไม่มีอีกแล้วในเกมนี้อาชาอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ